ก่อนพระปิ่นเกล้าสวรรคตทรงกราบทูลความลับเรื่องใดถวายรัชกาลที่4เป็นที่ทราบกันดีว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ได้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศลังสรรขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมือนเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งของสยามและปฏิเสธไม่ได้เหตุผลนี้เป็นเรื่องของการเมืองเพื่อคานอำนาจกับกลุ่มขุนนางอย่างแน่นอนขุนนางกลุ่มที่ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นคือบุญนาคตระกูลขุนนางเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีมาทุกรัชกาลได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจในช่วงรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และผู้ที่ทรงมีอิทธิพลมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่5พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่าเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มีอำนาจยิ่งกว่าใครๆในแผ่นดินเว้นแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวนั่นจึงก่อให้เกิดแรงสั่นคลอนต่อพระราชบัลลังก์ว่าเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะไม่ซื่อตรงต่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถหากมีการผลัดแผ่นดินพระปิ่นเกล้าก็ทรงเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่หวั่นเกรงอำนาจของกรมพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์อยู่ไม่น้อยรัชกาลที่5มีพระราชดำรัสเล่าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าในขณะที่พระปิ่นเกล้าประชวรหนักอยู่นั้นรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เสด็จไปพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ที่วังหน้าเพื่อเยี่ยมพระอาการประชวรเมื่อนั้นพระปิ่นเกล้ามีพระราชดำรัสว่าใครจะกราบบังคมทูลความลับสักเรื่องหนึ่งแล้วทรงขับข้าราชบริพารออกไปเหลือแต่เพียงรัชกาลที่4รัชกาลที่5และเจ้าจอมมารดากรีบพระมเหสีผู้พยาบาลและเป็นที่วางพระราชหฤทัยของพระปิ่นเกล้าจากนั้นทรงกราบบังคมทูลว่าจะทรงดำรงพระชนอยู่ไปอีกไม่กี่วันจึงขอถวายปฏิญาณว่าการที่ได้สะสมกำลังทหารและอาวุธไว้มากมายนั้นมิได้คิดร้ายต่อรัชกาลที่4เลยแม้แต่น้อยแต่เพราะไม่ไว้ใจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เพราะเกรงว่าหากรัชกาลที่4สวรรคตเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะคิดกำเริบจึงได้เตรียมกำลังไว้ป้องกันพระองค์และทรงกล่าวย้ำเตือนว่าหากพระองค์สวรรคตไปขอให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระวังต่อไปให้จงดีรัชกาลที่4จึงพระราชทานปฏิญาณว่ามิเคยสงสัยระแวงพระปิ่นเกล้าอย่างไรก็ดีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่ารัชกาลที่4มิได้มีพระราชดำรัสตอบถึงเรื่องของเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์แต่อย่างใดนอกจากนี้รัชกาลที่5ยังเล่าให้ฟังอีกว่าข้าราชการในราชสำนักบางกลุ่มก็ไม่ไว้ใจเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถึงกับคิดเข้าเป็นพรรคพวกกันเพื่อป้องกันรัชกาลที่5แม้เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะเป็นที่หวั่นเกรงต่อหลายคนว่าจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์แต่รัชกาลที่4ก็ทรงเล็งเห็นว่าเจ้าพระยาผู้นี้เป็นคนเดียวที่สามารถเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้หากพระองค์สวรรคตก่อนที่รัชกาลที่5จะมีพระชนสาสมบูรณ์พร้อมที่จะครองบ้านเมืองและได้ทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ตามตรงและเมื่อมีการผัดแผ่นดินแล้วรัชกาลที่5ก็ทรงเคารพยำเกรงเจ้าพระยาผู้นี้เสมอทรงเล็งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมืองจึงทรงสถาปนาบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ดำรงในตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาคนสุดท้ายแห่งรัตนโกสินทร์ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทาง Channel ขอบคุณค่ะ